ข้อ 3 จงพรรณนาแนวพระราชดำริทางปรัชญากฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในประการต่างๆธงคำตอบปรัชญากฎหมายไทยตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9ซึ่งพระองค์ทรงใส่พระทัยอย่างสูงต่อเรื่องกฎหมายและความยุติธรรมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงมีต่อนักกฎหมายหรือคณะบุคคลต่างๆในหลายวโรกาสได้แสดงออก ซึ่งความคิดเชิงปรัชญากฎหมายอย่างลึกซึ้งจนมีผู้เรียกขานว่าเป็นปรัชญากฎหมายข้างฝ่ายไทยแนวพระราชดำริทางปรัชญากฎหมายของพระองค์ประกอบด้วยประเด็นทางความคิดหลายเรื่องเช่นเรื่องความยุติธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรมและเสรีภาพ กฎหมายกับความเป็นจริงในประชาสังคมความสำคัญของการปกครองโดยกฎหมายปัญหาเรื่องความไม่รู้กฎหมายของประชาชนและการปรับใช้กฎหมายตลอดจนเรื่องบทบาทของกฎหมายและนักกฎหมายในสังคมไทยอย่างไรก็ตามหัวใจแห่งพระราชดำริคงอยู่ที่เรื่องกฎหมายกับความยุติธรรม ซึ่งเชื่อมโยงโดยใกล้ชิดกับเรื่องกฎหมายกับความเป็นจริงของชีวิตประชาชนในสังคมทีพีลอปรัชญากฎหมายไทยตามแนวพระราชดำริของพระองค์นั้นยึดถือธรรมหรือความยุติธรรมเป็นใหญ่เหนือกฎหมาย อันเป็นความคิดคนละขั้วกับปรัชญาปฏิฐานนิยมทางกฎหมายหรือถือเอากฎหมายเป็นตัวความยุติธรรมในพระราชดำริของพระองค์กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรมโดยตรงและผู้ใช้กฎหมายซึ่งคำนึงถึงความยุติธรรมเป็นใหญ่ก็ต้องไม่ติดอยู่กับตัวอักษรกฎหมายอย่างเดียวในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นจริงๆความเช่นนี้อาจพิจารณาได้จากพระบรมราโชวาทในหลายๆพระวโรกาส เช่นหนึ่งพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาเป็นเนติบัณฑิตณเนติบัณฑิตยสภาเมื่อวันที่7สิงหาคม2515ความว่าโดยที่กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษา ความยุติธรรมดังกล่าวจึงไม่ควรจะถือว่ามีความสำคัญไปยิ่งกว่ายุติธรรมหากควรต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายการพิจารณาพิพากษาอัดคดีใดๆโดยคำนึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายนั้นดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จำต้องคำนึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอการใช้กฎหมายจึงจะมีความหมายและผลที่ควรจะได้2พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่ 29 ตุลาคม 2522ความว่าผู้ที่ได้ผ่านสำนักอบรมศึกษากฎหมายทุกคนควรจะได้รับการชี้แจงเน้นหนักให้ทราบชัดว่ากฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรมหากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัยที่ตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรม จึงไม่สมควรจะถือว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินมีวงกว้างอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมายจำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามเป็นจริงด้วย ความที่พระองค์ทรงถือเอาความยุติธรรมเป็นใหญ่เหนือกฎหมายโดยในหนึ่งย่อมหมายถึงพระราชประสงค์ที่จะให้กฎหมายกำเนิดขึ้นหรือเป็นไปเพื่อความถูกต้องดีงามหาใช่การปล่อยให้กฎหมายและการใช้ กฎหมายเป็นไปในลักษณะที่สวนทางกับความยุติธรรมหรือศีลธรรมจรรยาหรือหาใช่ปล่อยให้กฎหมายเป็นกลไกแห่งการกดขี่ของผู้ปกครองไปหลักคุณค่าเรื่องความสงบสุขของบ้านเมืองหรือเสรีภาพนับเป็นวัตถุประสงค์แห่ง
กฎหมายตามพระราชดำริของพระองค์ที่ว่าเราจะต้องพิจารณาในหลักว่ากฎหมายมีไว้สำหรับให้มีความสงบสุขในบ้านเมืองมิใช่ว่ากฎหมายมีไว้สำหรับบังคับประชาชนถ้ามุ่งหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเป็นเผด็จการกลายเป็นสิ่งที่บุคคลหมู่น้อยจะต้องบังคับบุคคลหมู่มากในทางตรงข้ามกฎหมายมีไว้สำหรับให้บุคคลส่วนมากมีเสรีภาพและอยู่ได้ด้วยความสงบพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันระพีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานเมื่อวันที่27มิถุนายน2516อันหนึ่งที่ละเว้นไปเสียมิได้เลยก็คือในพระบรมราโชวาทซึ่งทรงพระราชทานในหลายวโรกาสพระองค์ได้ตรัสพาดพิงไปถึงเรื่องการบุกรุกป่าสงวนของราษฎรซึ่งเป็นปัญหาขัดแย้งกันระหว่างรัฐกับราษฎรเป็นประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งของกฎหมายกับความเป็นจริงของประชาสังคมซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งในปัจจุบันโดยรวมความตามแนวพระบรมราโชวาทแล้วก็มีสาระสำคัญว่ากฎหมายกับความเป็นอยู่จริงอาจขัดกันได้กฎหมายมีช่องโหว่มากเพราะไปปรับปรุงกฎหมายและการปกครองโดยลอกแบบต่างชาติมาโดยไม่ดูว่าเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของประชาชนหรือไม่บางทีการปกครองก็ไปไม่ถึงชุมชนห่างไกลกฎหมายที่รัฐตราขึ้นเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ทำให้เขาตั้งกฎหมายใช้กันเองซึ่งบางจุดก็ขัดกับกฎหมายของรัฐการตราพระราชบัญญัติป่าสงวนที่ผ่านมาปัญหามันเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐนั่งเก้าอี้ขีดบนแผนที่ว่าตรงไหนเป็นป่าสงวนโดยไม่ลงพื้นที่ดูว่าเป็นอย่างไรความจริงก็คือมีราษฎรเขาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นมาหลายชั่วอายุคนแล้วอยู่ก็ไปตราเป็นกฎหมายไปทีว่าเป็นป่าสงวนกลายเป็นว่าราษฎรบุกรุกป่าสงวนแน่นอนว่าถ้าดูตามกฎหมายราษฎรก็ผิดเพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดยชอบธรรมแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติแล้วคนที่ทำผิดกฎหมายคือเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปขีดเส้นว่าป่าที่ราษฎรอยู่เป็นป่าสงวนเพราะว่าราษฎรเขาอยู่มาก่อนเขามีสิทธิในทางเป็นมนุษย์ความหมายก็คือทางราชการนั่นแหละไปรุกรานบุกรุกราษฎรไม่ใช่ราษฎรบุกรุกกฎหมายบ้านเมืองสาระสำคัญโดยรวมคือเป็นแนวพระราชดำริที่ทรงเตือนสติให้คำนึงถึงเรื่องกฎหมายและความสอดคล้องกับความเป็นจริงของประชาสังคมซึ่งโดยในแล้วก็ไม่แตกต่างกับที่ทรงย้ำว่ากฎหมายไม่ใช่ตัวความยุติธรรมหรืออย่ายึดติดอยู่กับถ้อยคำในกฎหมายเพียงอย่างเดียวต้องเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมคือจุดหมายปลายทางแห่งการใช้อำนาจรัฐทางด้านกฎหมายและความยุติธรรมต้องผูกติดอยู่กับธรรมะความถูกต้องและความเป็นจริง